ครูบาบุญชุ่มปิดวาจาครบ3ปีเตรียมออกจากถ้ำขนลุกสิ่งอัศจรรย์ส่งจดหมายธรรมะแปลกประหลาดอัศจรรย์จริงไม่เคยได้เห็นครูบาบุญชุ่มปิดวาจาครบ3ปีเตรียมออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สขนลุกเห็นสิ่งอัศจรรย์ส่งจดหมายธรรมะจากถ้ำเพจมูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอรันวาสีภิกขุโพสต์เปิดกำหนดการออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สว่ากำหนดการออกถ้ำพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอรันยวาสีภิกขุจะออกจากถ้ำวันที่31กรกฎาคม2565ปลงผมที่เกาะน้ำรูนันแลให้สร้างหอกุฏิที่พักไว้จะไปฉันภัตตาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำสิง5โมงจะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นนันแลคนที่จะมารับในถ้ำหลวงนี้มีพระสงฆ์23รูปคฤหัสถ์ลูกศิษย์ชายให้มา38คนลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลา7นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกัน1วาหญิงลากข้างซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำน่าจะอยู่5วันแล้วไปเมืองคงเข้าพรรษาเดือน10นั้นแลที่ไหนยังไม่รู้ทั้งนี้ยังได้เผยแพร่ธรรมะจากถ้ำพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรปีธรรม2566พรรษาพ.ศ. 2565เดือน8เมืองขึ้น15ค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีธรรมเรืองตั้งแต่วันที่29เมษายน2562แปลโดยพระมหาทองสุขสุขธรรมโมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วใจความว่าปีธรรม2566พรรษาพ.ศ. 2565เดือน8เมืองขึ้น15ค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีธรรมเรืองเราพระครูบาบุญชุ่มญาณสำโรมีข้อธรรมบัญชาเมตตาถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มมีความสุขกายสบายใจฉันได้ปกติดีปฏิบัติทำภาวนาเมตตาเป็นอันสงบใจด้วยธาตุธรรมสภาวะธรรมชาติเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นก็ได้รู้ได้เห็นมารู้แจ้งในธรรมธาตุสภาวะสัจจะเบากายเบาใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจอะไรไม่รอคอยอะไรไม่กลัวตายไม่อยากตายไว้ใจเป็นกลางถ้าถึงวันของเรามาจะได้ตายอยู่ทุกผู้ทุกคนแท้แลถ้ายังมีรูปนามสังขารธาตุได้เกิดเป็นมาแล้วจะต้องมีเรื่องดับหายตายจากนี้รอคอยอยู่ข้างหน้าทุกคนและไม่มีใครหนีพ้นได้เพราะเหตุนี้เมื่อเรามีลมหายใจอยู่นี้ยังไม่ทันตายนี้ธาตุขันธ์สี่นี้ยังไม่ดับสลายยังมีลมหายใจอยู่นี้ควรบำเพ็ญบุญกุศลสร้างเรื่องดีให้รู้ใจตนเองให้ภาคเพียรขนขวายสร้างคุณงามความดีรู้จักกินรู้จักถวายอย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์สูญเสียวันเวลาอันว่าพญามัจจุราชนี้ไม่เคยรอคอยเราละวันตายของเรามาทุกวันเพราะเหตุนี้ให้พากันภาคเพียรสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มากมากทานศีลภาวนาสมทวิปัสสนาปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานให้มีสติธรรมอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมตัวพากันแสวงหาสัจธรรมธรรมชาติธรรมะมีอยู่ในตัวใจของเราทุกคนนั่นแลพระครูบาบุญชุ่มยังส่งจดหมายจากถ้ำตอนหนึ่งว่าปีนี้เต็ม3ยิ่งไปใหญ่ได้เห็นสิ่งที่อัศจรรย์หลายๆอย่างเมื่อวันเดือนขึ้น15ค่ำในเวลาเที่ยงคืนมีงูกล้องทองหลวงมาหาเราหน้าประตูถ้ำแล้วในคืนนั้นผมเกศาเราได้พันการไว้เป็นลูกเองเหมือนผีเขามาพันให้เป็นจุกแล้วนิมิตเห็นผีเขามาถวายภัตตาหารหลายครั้งแล้วนอนฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศสั่งสอนธรรมะฝันเห็นพระอรหันต์มาเทศสั่งสอนธรรมะหลายครั้งแล้วเมื่อวันเกิดปีนี้อายุครบ58ปีเต็มเราพระครูบาพ่ออยู่กุฏิบนดอยยามเช้าหมอกลงมีฝูงนกประมาณ30ตัวบินมาหามี7สีสีแดงเขียวเหลืองดำขาวน้ำเงินหลายสีบินมาจับอยู่ใกล้ๆเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็บินไปแล้วเมื่อเดือน8ขึ้น1ค่ำสิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมานั่งอยู่ใกล้หน้าประตูถ้ำแล้วเมื่อเดือน8ขึ้น3ค่ำนั้นเวลา3นาฬิกาได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ
มาเลี้ยงอาหารของกินหนูเวลานั้นได้เห็นงูหลวงลายจงอางเท่าเสาเรือนออกในถ้ำหลวงมานอนอยู่ใกล้กุฏิในถ้ำเป็นผีพญานาคจำแรงมาหามีเกล็ดเจ็ดสีทั้งสวยงามและน่ากลัวถ้าว่ามันจะกินเราพระครูบาพ่อก็ได้จึงได้แผ่เมตตาให้อีกรอบอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์จริงไม่เคยได้เห็นสักครั้งถ้าเป็นคนที่กลัวใจไม่แข็งพอจะต้องเก็บข้าวของหนีลงถ้ำไปแล้วเราพระครูบาพ่อเทศธรรมสอนงูแผ่เมตตาให้แล้วสละชีวิตถ้ามันมากินก็สละชีวิตไม่วิ่งหนีจะกลัวอะไรยังนอนอยู่ที่เดิมนั่นแลขออธิษฐานส่งเมตตาจิตให้พรทุกผู้ทุกคนให้อยู่ดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นทั้งในโลกมนุษย์และผีเทวดากราบถึงพระนิพพานอันประเสริฐนั้นให้เหมือนดั่งคำปรารถนานี้ด้วยเทอญหวยเด็ดเชียงใหม่เปิดเลขเด็ดพุ่มพวงครูบาศรีวิชัยปฏิทินจีนก็มาแรงหวยเด็ดเชียงใหม่มาแล้วแห่ซื้อเลขพุ่มพวงครูบาศรีวิชัยเกลี้ยงแผงหวยปฏิทินจีนก็แรงด้านเจ้าแม่คำนวณหวยให้อีกเพียบเปิดตัวเลขต้องระวังเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่14มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าประชาชนเริ่มทยอยออกมาหาซื้อเลขเด็ดตามแผงต่างๆทั้งในย่านตลาดสดตอนเช้าของแต่ละอำเภอย่านถนนมหิดลอำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านถนนเชียงใหม่ลำพูนอำเภอสารภีรวมทั้งแผงสถานีขนส่งอาเขตสถานีรถไฟราคาหวยยังคงแพงเหมือนเดิมใบละ100บาทหวยชุดก็ตกใบละ110ถึง120บาทประชาชนซื้อไปบ่นไปกองสลากรัฐบาลแก้ไขปัญหาหวยแพงไม่ได้นางสาวพันนีแม่ค้าขายหวยย่านถนนเชียงใหม่ลำพูนกล่าวว่าหวยงวดนี้ประชาชนมาซื้อเลขพุ่มพวง30เกลี้ยงแผงไปนานแล้วรำลึก30ปีพุ่มพวงเสียชีวิตวันที่13มิถุนายน2535ปีเกิดพุ่มพวงด้วย2504โดยน้องเพชรลูกชายพุ่มพวงอายุ35ปีพอดีพ่อไกรสอนอายุ65ปีตรงกับปีพ.ศ. 2565ด้วยเลขของพุ่มพวงและคนใกล้ชิดคนแห่นำเป็นทีเด็ดในงวดนี้หวยเด็ดเชียงใหม่มาแล้วแห่ซื้อเลขพุ่มพวงครูบาศรีวิชัยเกลี้ยงแผงหวยปฏิทินจีนก็แรงหวยเด็ดเชียงใหม่มาแล้วแห่ซื้อเลขพุ่มพวงครูบาศรีวิชัยเกลี้ยงแผงหวยปฏิทินจีนก็แรงนางสาวพันนีกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีเลขครูบาศรีวิชัยครบรอบ144ชาตการครูบาศรีวิชัยเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาหวยปฏิทินจีนก็แรง258ราคาหวยก็ตกใบละ100บาทหวยชุด2ใบ220บาท3ใบ350บาท4ใบ500บาทและ5ใบ650ถึง700บาทคนซื้อส่วนมากซื้อหวยชุดถึงแม้จะมีราคาแพงก็ตามพ่อค้าแม่ค้าหวยบางแผงติดราคาบอกไว้เลยด้านนางสาวพลอยไพรินเจ้าแม่คำนวณหวยจากโหนดวงดาวและต่อยอดเลขเด็ดภาคเหนือกล่าวว่าหวยงวดนี้ออกในวันพฤหัสบดีที่วันที่16มิถุนายน2565เลขคู่วันคือ5เลขคู่มิตรคือ1ตนได้คำนวณเลข3ตัวงวดนี้ประกอบด้วย168 538 681 138 863 568 163 561 513 518 538 688 866 551 115ระวังเลขเบิ้ลด้วยส่วนเลข2ตัวประกอบด้วย13 51 53 83 68 18 61 58 89 59 45
26ก็ต้องลุ้นกันขอให้โชคดีขณะที่นายชาตรีขุนอินนายกสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการเชียงใหม่กล่าวว่ากองสลากได้จัดทำหวยเป๋าตังออกมารู้สึกไม่ชอบมาพลไม่โปร่งใสทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยมาโดยตลอดโครงการให้ประชาชนได้สมัครเข้ามาจองสิทธิก่อนหน้านั้นก็เงียบหายไปหวยเป๋าตังคล้ายกับกองสลากหาทางออกระบายหวยที่ยึดสิทธิจากพวกหวยเสรีมาพยายามระบายออกไปแต่ไม่ถึงประชาชนนายชาตรีกล่าวต่อว่ายอดขายหวยของพ่อค้าแม่ปลีกก็ตกส่วนยี่ปัวก็โกยกำไรการขายหวยให้กับพ่อค้าแม่ค้าในราคาที่แพงมากถึงใบละ 90-95 บาททำให้พ่อค้าแม่ค้าปลีกเร่ต้องมานั่งขายเดินขายกันในราคาที่แพงขึ้นไปอีกกันที่กองสลากนำหวยมาทำหวยเป๋าตังราคา80บาทพอหวยเป๋าตังขายหมดหวยปกติก็ราคากลับมาแพงเหมือนเดิมตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหวยปลีกนั้นลำบากยี่ปัวก็เอาเปรียบกองสลากก็จัดหวยเป๋าตังมาแข่งขายอีกนายชาตรีกล่าวอีกว่ากองสลากควรปล่อยให้หวยเป็นไปตามกลไกตลาดในเรื่องของราคารัฐบาลมีหน้าที่เก็บภาษีก็พอแล้วราคาหวยนั้นมีทั้งขึ้นทั้งลงและประชาชนก็เต็มใจซื้อหวยชุดในราคาที่แพงส่วนที่มีการบ่นเรื่องราคาหวยแพงคิดว่าเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าขายหวยที่ไปซื้อหวยมาจากยี่ปั๊วในราคาแพงแล้วมาบ่นว่าหวยแพงประชาชนคนซื้อเขาเต็มใจซื้อหวยชุดที่ราคาแพงเพราะเข้าใจระบบ